วัสดีค่ะพบกับ AA ในรายการ Bikini News เซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะไปชมซิตี้คาร์พลังงานไฟฟ้าค่ายรถจากประเทศอินเดียอย่างทาทาจะเจ๋งแค่ไหนนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะแม้จะเป็นเพียงแค่ค่ายรถเล็กๆนะคะแต่ทาทาผู้ผลิตรถยนต์จากอินเดียก็มีของดีที่น่าสนใจไม่เบาค่ะกับซิตี้คาร์พลังงานไฟฟ้านามว่าเมกะพิกเซลรถที่เกิดขึ้นจากการต่อยอดและพัฒนามาจากรถรุ่นก่อนของค่ายอย่างพิกเซลโดยเมกะพิกเซลนะคะได้รับความร่วมมือจากศูนย์ออกแบบในอินเดียสหราชอาณาจักรและอิตาลีค่ะซึ่งมีแนวคิดในการออกแบบเพื่อให้เป็นรถซิตี้คาร์ที่สะท้อนมุมมองและความต้องการของผู้ใช้รถในมหานครใหญ่ๆทั่วโลกค่ะเมกะพิกเซลเป็นรถแบบ4ที่นั่งที่มีชุดสนับสนุนกำลังไฟฟ้าที่เกิดจากการทำงานร่วมกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้พลังน้ำมันเบนซินค่ะโดยมันนะคะจะทำหน้าที่ชาร์จพลังไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ทำให้สามารถใช้งานได้ในระยะทางไกลกว่า900กิโลเมตรด้วยน้ำมันเพียงแค่1ถังเท่านั้นค่ะแถมยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเพราะว่ามีค่าไอเสียอยู่ที่22กรัมต่อกิโลเมตรและมีอัตราสิ้นเปลืองแค่100กิโลเมตรต่อลิตรจากการใช้พลังงานของแบตเตอรี่ค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะเมกะพิกเซลยังใช้ระบบขับเคลื่อนแบบ Zero Turn ค่ะซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยจะมีมอเตอร์ไฟฟ้าติดตั้งแยกการทำงานกันอย่างอิสระทั้ง4ล้อเลยนะคะส่งผลให้มีความคล่องตัวสูงสำหรับการใช้งานในเมืองค่ะสามารถเลี้ยวกลับรถหรือว่าเข้าจอดได้ด้วยรัศมีวงเลี้ยวเพียงแค่ 2.8 เมตรเท่านั้นเองค่ะด้านรูปลักษณ์ภายนอกนะคะจะเป็นไปในแนวทางของกราฟิกแบบฉบับอินเดียค่ะประตูเนี่ยจะใช้เป็นสไตล์เลื่อนแบบดับเบิลสไลดิ้งแนบไปกับด้านข้างตัวรถช่วยประหยัดพื้นที่ที่ขึ้นลงได้ด้วยค่ะดีไซน์ภายในห้องโดยสารนะคะออกแบบให้ทันสมัยมาพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแบบครบครันด้วยค่ะไม่น้อยหน้ากันเลยทีเดียวนะคะกับทาทาของเราค่ะต้องบอกเลยว่าเมกะพิกเซลนั้นนะคะอเนกประสงค์รอบด้านกันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณบิกินี่สวยๆจากบิกินี่แซนและสถานที่ถ่ายทำชบามอเตอร์คอมพานีสำหรับวันนี้ AA กับรายการบิกินี่นิวส์เซ็กซี่แบบไม่ไร้สาระต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ